ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณกรณีของโจรคนหนึ่งเป็นโจรที่ใจเหี้ยมมากคือเดินเข้าไปในบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ18ออกไปบอกน้องบอกว่าเป็นเพื่อนของพ่อคือแต่เด็กเนี่ยเคยรู้จักคุณพ่อเธอมาก่อนที่น้องเขาจะเชิญโจรคนนี้เข้ามาในบ้านและโจรรายนี้ก็เลยเอามีดจี้บังคับข่มขืนครับล่าสุดนะครับสามารถควบคุมตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับเป็นคนร้ายที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของพ่อใช้มีดจี้บังคับข่มขืนต่อหน้าลูกน้อยวัย2เดือนครับในบ้านพักย่านตำบลบางหัวเสือที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณกฤติพุทธหงส์ครับผู้สื่อข่าวช่องวัน31ของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้แหละแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยค่อนข้างเปลี่ยวรับสายตาคนห่างจากเส้นทางหลักเนี่ยต้องเดินเข้าไปเส้นนี้คุณผู้ชมดูค่อนข้างเปลี่ยวเนี่ยประมาณ100เมตรระหว่างที่คุณกฤติเดินเข้าไปไปเจอพ่อของผู้เสียหายเดินสวนออกมาพอดีทีเนี้ยคุณกฤติก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลแหละแต่คุณพ่อขอปฏิเสธบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ก็เลยได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านแทนเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังครับว่าบ้านของผู้เสียหายเนี่ยก็แน่นอนคือก็มีเพื่อนๆ น่ะเป็นเพื่อนชายบ้างเพื่อนสาวบ้างมาเที่ยวหามานอนพักมาเที่ยวเล่นกันตามประสาวัยรุ่นเพื่อนบ้านก็บอกว่าจำหน้าเพื่อนของเธอได้หมดทุกคนแหละและในวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่ารู้มาว่าผู้เสียหายอยู่บ้านกับลูกวัย2เดือนในห้องสามีของเธอเพิ่งออกไปทำงานวันแรกเพราะสามีเพิ่งจะได้งานสดๆร้อนๆโจรคนนี้ก็เข้ามาก่อเหตุเลยเพื่อนบ้านบอกด้วยนะว่าตอน 8:00 น.เนี่ยคือเธอเนี่ยกำลังนั่งล้างจานอยู่แล้วก็เห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ20กว่าปีใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงยีนวิ่งหายเข้าไปในบ้านใช้เวลาประมาณ20นาทีชายคนนี้วิ่งหนีออกไปวิ่งออกมาจากบ้านของผู้เสียหายซึ่งก็น่าจะเป็นวินาทีเวลาที่ก่อเหตุการณ์เกิดขึ้นครับเห็นเขาเดินปุ๊บ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 ไปเข้าไปเลยนานไม่หายไปนานไหมคะประมาณ20กว่านาทีครับพ่อเขาก็มาพ่อเขาก็เดินผ่านตรงหน้าต่างไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาข่มขืนเขาไม่รู้ว่าลูกเขาโดนข่มขืนเขาไปเขาวิ่งไปหลานก็เห็นเนี่ยหลานคนผู้ชายก็เห็นใส่เสื้อสีเขียวว่าสงสัยแต่จะเข้าไปดูก็กลัวก็บอกไม่ถูกค่ะแต่กลัวมากเลยอ่ะแบบว่าอยู่กับหลานมีแต่ผู้หญิงตอนนั้นได้ยินเสียงน้องร้องไม่ร้องไม่ให้ร้องเอามีดมาเล่าว่ามีดปาดมีไว้เอามีดล็อกคอไว้แต่เราไม่เคยเห็นหน้าโจรคนนี้เลยไม่เคยหลานเพื่อนของพ่อด้วยไม่ใช่แน่พ่อเขาไปขอในบุหรี่ใครบ้านนั้นลุงบ้านนั้นสูบเนี่ยลุงบ้านนั้นเขาก็เนี่ยแหละครับคนร้ายใช้จังหวะสบโอกาสคือแค่20นาทีนะเข้าใช้มีดจี้ข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็วิ่งแล้วก็หลบหนีหายออกไปเหตุเกิดในพื้นที่สภ.สำโรงใต้ครับตำรวจก็ลงพื้นที่ติดตามคนร้ายไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอเนี่ยแหละครับมุมนี้ภาพจากกล้องตัวนี้รถคันนั้นและผู้ชายคนนั้นคนนั้นคือนายพีรพัฒน์ปิดตังเสโนอายุ22หรือว่านายแม่นครับอายุยังไม่เท่าไหร่เลยครับเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เสื้อผ้าทุกอย่างก่อนที่จะมีเบาะแสว่านายแม่นหลบออกจากพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็หลบไปในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกล่าสุดครับตำรวจไปเจอตัวที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอเตอร์ไซค์คันที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดแหละคุมตัวมาสอบปากคำนายแม่นพอนักข่าวมาถามก็ตอบคันสั้นๆแหละว่าก็ขอโทษผู้เสียหายกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับขอโทษเราเข้าไปบ้านเขาไปครับผมขอไม่ตอบครับผมฮะเราตั้งใจไปก่อเหตุนี่เลยหรือเปล่าครับทำไมครับผมมีอะไรจะพูดไหมครับอยากขอโทษน้องเป็นยังไงบ้างครับอยากขอโทษครับขอโทษว่าไงครับผิดไปจริงครับซึ่งจังหวะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวในเม่นเนี่ยไปดูครับนี่ครับญาติเนี่ยคนที่เขาไม่พอใจเรื่องเนี่ยมาดรอปคิกกระโดดเตะแบบอัดเต็มแม็กเลยคือพอไปตรวจสอบประวัติในเม่นนี่คุณผู้ชมมาอีกแล้วอีกหนึ่งคดีกับคนที่ก่อเหตุซ้ำก่อเหตุซ้อนออกมาจากคุกแล้วก็ก่อเหตุอีกคือในเม่นเนี่ยก่อเหตุมาเยอะแล้วมีหมายจับอยู่หลายพื้นที่นะครับต้องใช้เขาบอกว่าหมายจับนี่ยาวเป็นหางว่าวไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งย้ายที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เคยไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์คันนั้นขี่ไปข่มขืนเหยื่อที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ขี่มาที่สำโรงใต้ที่สมุทรปราการมาข่มขืนน้องคนนี้อีกทีนึงก่อนที่ตัวเองเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่กลับไปในฉะเชิงเทราแล้วก็ถูกตำรวจจับกุมได้ดูการกระทำความผิดครับ7พฤศจิกา63 11พฤศจิกา15พฤศจิกาไล่มาตลอดพฤศจิกา16 17 18เรียงวันเลยแหละดูสิการขโมยมอเตอร์ไซค์การขโมยข้าวของการกระทำชำเราการก่อเหตุทุกอย่างนะครับคือล่าสุดที่ก่อเหตุก็คือ3พฤศจิกายนพอเจ้าตัวรู้ว่าเป็นข่าวก็รีบหนีหัวซุกหัวซุนแต่สุดท้ายก็ไม่รอดรอบนี้ก็ไม่รู้แหละครับว่าจะเข้าไปอยู่ในคุกอีกกี่นานและจะออกมาก่อเหตุอีกซ้ำเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ